ไม่ได้ไปดูช่วงจังหวะเวลาที่เขามีการแจกข้าวของหรือว่าสิ่งของบริจาคแต่ว่าจะพาไปดูช่วงเวลาที่แรงงานไทยซึ่งเคยทำงานอยู่ในมาเลเซียเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยค่ะสืบเนื่องจากแรงงานเหล่านี้อยากจะเดินทางกลับประเทศไทยมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมาเลเซียเขามีการปิดประเทศกันนะคะวันนี้ถือเป็นวันแรกที่เราเปิดด่านให้แรงงานไทยเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยได้ปรากฏว่าบริเวณด่านสงขลาที่สะเดาเนี่ยค่ะมีแรงงานไทยเดินทางเข้ามาสักประมาณ100คนได้แต่ว่าก่อนที่เขาจะเข้ามาเนี่ยต้องผ่านการตรวจอย่างดีที่สุดตามมาตรฐานของสาธารณสุขเลยนะคะเดี๋ยวให้ไปดูหน้าตาแรงงานไทยแต่ละคนเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยได้เนี่ยโอ้โหแต่ละคนดีใจเป็นอย่างมากยิ้มกันแก้มปรีทีเดียวนะคะทันทีที่แรงงานไทยเข้ามาฝั่งไทยเจ้าหน้าที่เขาจะมีการฉีดยาฆ่าเชื้อคือฉีดที่ไหนบ้างทั้งที่ร่างกายทั้งที่กระเป๋าสัมภาระแล้วจะมีการตรวจสอบรายชื่อละค่ะว่าตรงกับที่ลงทะเบียนไว้ไหมมีการตรวจอุณหภูมิร่างกายด้วยแล้วถึงจะค่อยเข้าสู่กระบวนการตรวจหนังสือเดินทางและคัดแยกภูมิลำเนาถ้าเกิดใครมีไข้สูงก็ต้องถูกส่งไปยังโรงพยาบาลสะเดาและโรงพยาบาลประดังเบซาเพื่อที่จะตรวจต่อไปว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือไม่สำหรับคนที่มีอาการปกตินะคะจะนำเข้าสู่กระบวนการกักตัว14วันตามภูมิลำเนาของแต่ละคนทั้งจังหวัดสงขลาและ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนจังหวัดอื่นๆเขาก็มีการเตรียมสถานที่กักตัวไว้ที่โรงแรมสาธิตแกรนด์วิลล์และโรงแรมเอ็มโซโฮในส่วนของด่านพรมแดนสะเดามีคนไทยที่ลงทะเบียนไว้กับสถานกงสุลไทยในมาเลเซียเดินทางเข้ามาประมาณ 1,500 คนแต่อย่างที่บอกไว้วันนี้วันแรกมีการอนุญาตให้เดินทางเข้ามาประมาณ100คนนะคะคราวนี้ไปดูบรรยากาศที่ด่านพรมแดนไทยมาเลเซียด้านอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสกันต่อค่ะแรงงานไทยที่เขาทำงานในร้านอาหารหลายแห่งซึ่งกระจายกันอยู่ตามรัฐต่างๆของมาเลเซีย91คนเดินทางกลับเข้าประเทศไทยหลังจากทางการมาเลเซียประกาศปิดประเทศตั้งแต่18มีนาคมที่ผ่านมาด่านศุลกากรสุไหงโกลกนี่เปิดรับตั้งแต่7โมงเช้าจนถึงตอนเที่ยงของวันนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคก็มีการคัดกรองด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายถ้าหากไม่มีไข้จะกำหนดจุดให้พักรอเพื่อตรวจสอบเอกสารการเข้าเมืองแล้วถ้าเกิดผ่านจุดนี้ไปแล้วเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่มารับตัวไปขึ้นรถและเดินทางไปยังสถานที่กักตัวที่แต่ละจังหวัดกำหนดไว้ค่ะสถานที่กักตัวตามที่แต่ละจังหวัดกำหนดไว้ตอนนี้รวมๆแล้วทั่วประเทศมีมากกว่า760แห่งนะคะคุณผู้ชมซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกค่ะที่ทางกระทรวงมหาดไทยเปิดด่านทั่วประเทศ23จุดด้วยกันเพื่อที่จะให้คนไทยได้มีโอกาสกลับมายังภูมิลำเนาของตัวเองนะคะแต่การกลับเข้ามาค่ะเอกสารต้องครบถ้วนสิ่งสำคัญเลยนะคะกลับเข้ามาในไทยแล้วต้องยอมรับมาตรการการกักตัวโดยภาครัฐหรือว่า State Quarantine ค่ะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูกันนะคะเพราะว่ามีหลายสถานที่เลยที่ถูกปรับใช้กลายเป็นสถานที่กักกันตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมโรงเรียนหรือว่าโรงพยาบาลนั่นเองค่ะโดยศูนย์โควิดกระทรวงมหาดไทยรายงานในวันนี้ว่าจะมีคนไทยที่ลงทะเบียนไว้เดินทางกลับมาจากมาเลเซียใน5ด่านชายแดนรวมแล้ว262คนนะคะประกอบด้วยด่านสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาส91คนด่านอำเภอเบตงจังหวัดยะลา20คนค่ะด่านสะเดาจังหวัดสงขลา100คนด่านวังประจันจังหวัดสตูล35คนและด่านท่าเรือตำมะรังจังหวัดตูน16คนนะคะอย่างที่เรียนไปมาตรการเข้มข้นค่ะทั้งหมดเมื่อเดินทางกลับมาต้องถูกกักตัวในพื้นที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดไว้นะคะโดยตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้คนไทยกลับเข้ามาผ่านจุดผ่านแดนถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดน21จังหวัดรวมแล้ว23ช่องทางเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะโดยกำหนดจำนวนผู้เดินทางวันละไม่เกิน100คนต่อ1ช่องทางนะคะซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศจะแจ้งจำนวนและรายชื่อของคนที่จะเดินทางกลับในแต่ละวันประสานเรื่องมายังกระทรวงมหาดไทยให้ได้รับทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางไม่ต่ำกว่า2วันโดยผู้ที่ผ่านแดนทั้งหมดค่ะจะต้องผ่านการคัดกรองตามมาตรฐานของทางกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดนะคะนอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยก็ยังได้เปิดเผยสถานที่กักตัวที่พร้อมรองรับทั้ง764แห่งค่ะมีทั้งโรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงแรมรีสอร์ทโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่พักส่วนราชการที่พักในความรับผิดชอบของอปท.ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนศูนย์ฝึกอาชีพตลอดจนอาคารอเนกประสงค์วัดหรือว่าสถานปฏิบัติธรรมนะคะรวมๆแล้วตอนนี้สามารถรองรับได้19,883 คนค่ะปัจจุบันตอนนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ในการกักตัวไปแล้วทั้งสิ้น 2,566 คนนะคะคงเหลือพร้อมใช้งานรองรับได้อีกประมาณ 17,317 คนค่ะในจำนวนนี้เป็นสถานกักกันตัวในจังหวัดที่เป็นช่องทางผ่านแดนเขตติดต่อประเทศเพื่อนบ้านหรือว่า local quarantine 477แห่งนะคะประกอบด้วยจังหวัดที่ติดต่อกับทางกัมพูชามีสถานที่กักกันตัวใน5จังหวัดรวมแล้ว47แห่งค่ะจังหวัดที่มีรอยติดต่อกับทางเมียนมามี6แห่งด้วยกันนะคะตั้งอยู่ในพื้นที่4จังหวัดแล้วก็จังหวัดที่ติดต่อกับลาว100แห่งใน9จังหวัดจังหวัดที่ติดต่อกับมาเลเซียมี5จังหวัด324แห่งซึ่งสามารถรองรับการกักตัว 11,166 คนค่ะปัจจุบันใช้กักตัวแล้ว 1,870 คนคงเหลือพร้อมใช้งาน 9,296 คนนะคะขณะที่กระทรวงการต่างประเทศรายงานคนไทยที่จะเดินทางกลับมายังประเทศไทยซึ่งได้ลงทะเบียนเอาไว้ระหว่างวันที่15ถึง18เมษายนตามด่านชายแดนทั่วประเทศไทยพบว่ามี 1,984 คนค่ะแบ่งเป็นตั้งแต่วันที่18เมษายนจำนวน387คนวันที่19เมษายนจำนวน422คนและ20เมษายนจำนวน420คนนะคะส่วนด่านจังหวัดชายแดนภาคใต้มีคนไทยที่จะเดินทางเข้ามา 1,604 คนและจะทยอยเดินทางเข้ามาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนเฉลี่ยวันละ200ถึง300คนค่ะช่วงนี้พาไปติดตามมาตรการของกระทรวงยุติธรรมกันบ้างนะคะที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีคำสั่งถึงผู้บัญชาการเรือนจำทั่วประเทศค่ะว่าตอนนี้เนี่ยให้ไปจัดทำเตียง2ชั้นเพื่อที่จะลดความแออัดของผู้ต้องขังนั่นเองนอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังแนะนำให้ไปศึกษาวิธีการในการจัดเก็บสารคัดหลั่งของผู้ต้องขังส่งต่อให้กับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีการพูดถึงเรื่องของการพิจารณาพักโทษให้กับบรรดาผู้ต้องขังในช่วงระยะเวลานี้ด้วยค่ะโดยนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับผู้บัญชาการเรือนจำ141แห่งทั่วประเทศก็กำชับทุกเรือนจำห้ามประมาทให้สอดส่องคัดกรองให้ละเอียดดูแลไม่ให้โควิด-19 เข้าสู่เรือนจำได้เพราะจะได้รับผลกระทบในวงกว้างทันทีตอนนี้ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์มีการทำแลบเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แล้วก็สามารถตรวจบุคคลภายนอกและบุคลากรของกระทรวงยุติธรรมเพราะฉะนั้นผู้บัญชาการเรือนจำทุกแห่งต้องหาทางศึกษาการเก็บสารคัดหลั่งให้เป็นจะได้นำให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตรวจหาเชื้อเพื่อความรวดเร็วและป้องกันไม่ให้เชื้อลุกลามต่อไปค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้สั่งการให้ผู้บัญชาการเรือนจำทั่วประเทศจัดทำห้องกักโรคและเตียง2ชั้นซึ่งบางเรือนจำเขาเริ่มทำไปแล้วใช้งบประมาณกว่า190ล้านบาทกระจายไปยังเรือนจำทุกแห่งทั่วประเทศก็กำชับนะคะว่าต้องวางแผนคำนวณตารางเมตรกันให้ดีที่นอนของผู้ต้องขังต่อคนต้องมีพื้นที่ประมาณ 1.2 ตารางเมตรอากาศต้องถ่ายเทให้ถูกสุขลักษณะเป็นสำคัญค่ะคนนึงมันได้นอนพื้นที่เท่าไหร่ 0.65 ครับท่านครับเอาแล้วมันนอนได้ไหมถ้า 0.65 ก็คือ 65% ของโรงศพเนี่ยมันจะนอนกันได้ยังไงเนี่ยเห็นไหมตอนนี้เราให้มันนอนน่ะมันแค่ 0.6 มันมากกว่าครึ่งนึงนิดเดียวหนึ่งครึ่งตารางเมตรมันต้องทำความเข้าใจต้องใส่ใจกับมันเนี่ยเราจะทำยังไงแก้ปัญหาให้ได้นอกจากนี้คุณสมศักดิ์ก็ยังพูดถึงการปล่อยตัวนักโทษของกรมราชทัณฑ์ค่ะว่าต้องมีการคัดกรองกันให้ดีต้องรู้ว่าแต่ละคนเป็นนักโทษที่มีพฤติกรรมอย่างไรไม่ใช่ปล่อยออกมาแล้วก่อเหตุซ้ำต้องใส่ใจนักโทษเพราะช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนเราจะมีกำไรอิเล็กทรอนิกส์หรือกำไร EM ก็จะมีการพิจารณาพักโทษเพิ่มได้ค่ะ
ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆเข้าไปได้ค่ะที่เพจ Facebook TNN Live นะคะหรือจะเป็นช่องทางอื่นก็ได้ง่ายๆแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ